ัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3โรงเรียนบ้านเดือสะพานโดมและเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารพร้อมด้วยดร.อัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้รับรายงานว่าปีนี้จังหวัดอุบลราชธานีประสบกับอุทกภัยอย่างหนักและรุนแรงมีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า92แห่งได้รับความเสียหายทั้งอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนซึ่งได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าหลังจากน้ำลดแล้วอาจจะต้องมีการซ่อมแซมโรงเรียนหรือวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆที่ได้รับความเสียหายขอให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาจัดงบประมาณไปดูแลโดยเร่งด่วนเพื่อให้มีความพร้อมสามารถเปิดโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนได้ทันการเปิดเทอมที่จะถึงนี้หรือให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดรวมทั้งให้ดูแลครูผู้อยู่ด่านหน้าให้ได้รับขวัญกำลังใจและได้รับการดูแลอย่างเต็มที่นอกจากนั้นยังได้รับการอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบถุงยางชีพรวมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและได้รับเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรมจัดสรรพื้นที่ของวัดเป็นโรงเรียนเอกชนขึ้นเพื่อดูแลเยาวชนส่วนหนึ่งให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามีการพัฒนานวัตกรรมในเรื่องของการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อลดค่าไฟฟ้าช่วยระดมความช่วยเหลือจากชุมชนทุกด้านทำให้บรรเทาทุกข์จากอุทกภัยในครั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านและเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปอย่างเร็วไวและขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายจิตใจให้เข้มแข็งปลอดภัยเพื่อที่จะได้เป็นหลักในการทำงานให้กับนักเรียนเยาวชนครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป